สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์ณรีนะคะณนะรีรดาทารุไทชาตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทำคลิปนะคะเป็นดวงความรักสองสถานะที่เหลือนะคะคนที่มีคู่และความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีธาตุไฟเม่สิงห์ธนูค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่ความรักคนที่มีคู่ก่อนนะคะประจำเดือน กันยายนสองพัน้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเดือนที่เก้าของปีแล้วนะคะชาวัาตไฟนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความรักที่ไพ่จะให้อาจารย์เล่าจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นดวงรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะนารีระดาหกสิบห้านะคะ รายเอียดค่ะครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำหลักของรัสไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะพลังงานของชาวธาตุฟไฟที่มีคู่นะคะเมสสิงหธนูนะคะใบแรกโอ้โหกู๊ดนิวสนะคะ อาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างจากคนรักของคุณหรือเปล่านะคะเกณ์นะคะ, ain, ะ,คะผลผลิตอืมอาจจะเป็นข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะ หรือคนรักของคุณเก็บเงินเก็บทองพร้อมแล้วนะคะอยากจะมาร่วมสร้างชีวิตกับคุณหรือเปล่านะคะหรืออาจจะมีข่าวดีนะคะซื้อของชิ้นใหญ่อะไรบางอย่างที่คุณอยากได้ร่วมกันนะคะซื้อที่ซื้อทางไปทําเกษตรพอเพียงนะคะหรือซื้อบ้านซื้ออะไรบางอย่างที่อาจจะได้จากผลกําไรอะไรบางอย่างนะคะที่คุณกับคนรักอาจจะ ได้รับร่วมกันนะคะช่วยกันเก็บเงินก้อนโตนะคะซื้ออะไรบางอย่างแล้วก็ได้หรือว่าลงทุนทําธุรกิจร่วมกันแล้วเกิดผลกําไรขึ้นมานะคะเกิดผลผลิตผลกําไรอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะโอ้ยหรือมีจะมีลูกร่วมกันก็ได้นะชาวทัศไฟนะคะผลผลิตของคุณกับคนรักนะคะพนังงานใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของ profession นะคะความรักของชาวทัศไฟที่มีคู่นะจะรู้สึกว่า คุณนี้คือสุดสุดแล้วที่สุดแล้วระดับมือโปรโมืออาชีพแล้วนะคะที่ผ่านมาคืออาจจะผ่านอะไรมามากมายแล้วหลายสิ่งอย่างจนตอนนี้คุณเป็นกูรูเรื่องความรักนะคะนอกจากจะรักษาความรักของตัวเองไว้ได้นะคะทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นแล้ว คุณอาจจะยังเป็นที่ปรึกษาความรักให้กับคนอื่นๆนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวความรักนะคะเอ๊ะพี่อ้อยพี่ชดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะคะสาวทัดไฟอืมเหมือนกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเข้ามาในเรื่องราวความรักของคุณนะคุณรับมือได้คุณจัดการได้นะคะคุณเอาคนรักของคุณได้อยู่หมัดมากๆก็ได้นะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรามาดูกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะแต่ว่าพลังงานจาก ไทออร์เคิลนี่ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะฝนตกอยู่นะคะไม่รู้ว่าเสียงฝนจะเข้าหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นห้องแอร์ก็ถ้าเข้าก็เข้า,ขานิดเดียวนะคะมีไพ่ของแปดดาบค่ะอุ้ยน้องมาหลายใบยเกินเอาใหม่นะคะน้องก็โดดออกมาได้ ซีดาบนะคะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะอย่าบอกนะว่าสาวทอดไฟคุณมีคนรักเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆนะคะหรืออายุแตกต่างกันหรือคุณอายุน้อยกเขามากๆเอ็มพเพรสด้วยขอเปิดให้ครบแปดใบก่อนนะคะ 6กเหรียญอู้หเหลือจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาทำให้คุณได้ใจฟูหรือเปล่านะคะอ้หูเวิลด์ออฟฟอร์จูนด้วยนะคะน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์คุณแน่นอนนะคะหกเหรียญกับเวิลด์ออฟฟอร์จูนนะคะว้าวส่องถ้วยด้วยและอู้ เป็นไพ่ของ emperor นะคะที่อยู่ภายใต้ empress นะคะพลังงานดีมากเลยนะคะชาวทัดไฟเหมือนกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะที่คุณรู้สึกว่าแปดดาาแบบนะคะคุณไม่อยากคาดหวังคุณไม่อยากคาดเดากับตัวคนรักของคุณมากนักนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำให้คุณต้องรอกับคำสัญญาอะไรบางอย่างนะคะบางคน รอจนแบบนอนหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วนะคะหรือบางคู่เป็นรักทางไกลเขาสัญญาว่าจะมาหาคุณแล้วก็ปล่อยคุณรอ,อกเกอร์หรือเปล่านะคะจนเหมือนกับอืมถอดใจแล้วนะคะไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วนะคะสี่ดาบกับแปดาบที่มาที่มาด้วยกันนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะ แต่ว่าคนคนนี้นะคะต่อให้มีอายุน้อยกว่าคุณแต่เขาก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้นานะคะเป็นผู้หญิงเก่งผู้ชายเก่งเป็นคนที่มีหน่วยก้านที่ดีในการทํางานมีอนาคตที่ดีในการทํางานนะคะหรือว่าเป็นนักธุรกิจที่บริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเขาคนเดียวก็ได้นะคะเนี่ยความเป็นเอ็มเพรสที่ดูแลทุกสิ่งอย่างมากๆนะคะไพ่ราชินีตรงเนี้ยก็คือเหมือนกับ เขาเก่งมากในหลายๆด้านนะคะถ้ามีลูกน้องบริวารเขาก็ดูแลได้ดีมากนะคะหรือถ้าไพ่ราชินีปรากฏขึ้นในความรักของคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีข่าวดีมีการเซอร์ไพรส์เรื่องของการมีลูกนะคะใครที่รอคอยเรื่องลูกมาน,นานจนแบบไม่ได้คาดหวังแล้วอาจจะมีนะคะเซอร์ไพรส์นะคะได้ลูกก็ได้นะคะเนี่ยดูสิวิวอัลฟอจูนนะคะแล้วก็หกเหรียญแล้วก็ไพ่ของเอ็มเพรสที่ขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเป็นรักทางไกลที่ รอเขามาหารอเขามาเซอร์ไพรส์แล้วเขาจะมาหาคุณมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะเนี่ยหกเหรียญเห็นไหมคะเตรียมอะไรมาว่บให้คุณแล้วนะคะถ้าเป็นคนไกลๆนะคะต่างจังหวัดต่างชาตินะคะอืมเหมือนกับความรักของชาวทัศไฟนะคะในเดือนกันยายนนี้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้หมางเมินกันไปสี่ดาบนะคะดูแบบ ไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากคุยกันเหมือนกับมีเรื่องราวดีๆที่ทําให้คุณเหมือนกับว่ากลับมามีความหวานต่อกันในเรื่องราวความรักของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่เข้ามาจริงๆเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าอาจจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างน,นะคะโอ้พลังงานไพสวยนะข่าวดีเกี่ยวกับ เรื่องราวความหวังอะไรบางอย่างที่คุณได้คาดหวังไว้กับความรักครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นการคาดหวังที่จะทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้ไ่อยู่ร่วมกันนะคะเดอะสตาร์นะคะหรือเป็นความหวังอันสูงสุดระหว่างคุณกับเขาในการที่จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันหรือเปล่านะคะเดอะสตาร์ตรงนี้หรืออาจเป็นเขามาอยู่กับคุณหรือคุณจะได้ไปอยู่กับเขาหรือเปล่านะคะเดอะสตาร์นะคะ ความหวังอะไรบางอย่างที่คุณสองคนหวังไว้ร่วมกันหรือประสบความสาเร็จในแวดวงธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณสองคนกําลังร่วมมือกันอยู่หรือเปล่านะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาหวานชํากลับมาให้กําลังใจกลับมาเข้าอกเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ไปด้วยดีเรื่องความรักก็ไปด้วยกันได้ดีด้วยนะคะชาวทัตไฟนะคะบางคนก็คือเหมือนกับ การเงินการงานความรักเนี่ยถ้าดีดีด้วยกันหมดเลยก็ได้นะคะแล้วทายที่สุดเนี่ยดูสิมันเป็นไพ่ของ e อ press กับ e อ per o r นะคะคุณสองคนมีโอกาสไดม้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะสำหรับใครที่รอคอยกันมานานแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์ข่าวดีขอแต่งงานก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องราวของการที่คุณมาสร้างชีวิตด้วยกันนะคะมาทำธุรกิจอะไรร่วมกันแล้วมันมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่ไพ่ Oracle เนี่ยบอกเลยนะคะว่าผลผลิตอะไรบางอย่างการประสบความสำเร็จในเรื่องของอ,อการทำธุรกิจร่วมกันนะเศรษฐกิจพอเพียงหรืออะไรบางอย่างก็ได้เดี๋ยวมาขอเช็คให้ชัวร์นะคะว่าบทสรุปความรักของคนที่มีคู่นะคะจะเป็นยังไงนะคะมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะ 6ดาบโอ้ยจะมีการเดินทางนะคะหรือคุณจะได้เดินทางไปหาเขาหรือเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะให้สลับตัวตนกันได้มีไพ่ของสิบม้เท้านะคะแล้วก็สเตรนค่ะเหมือนกับ คือปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ขวางกั้นคุณกับคนรักะนะคะบางคนอาจเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของระยะทางหรืออะไรบางอย่างนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยมันเหมือนกับจะมีการเดินทางมาหรือมีการแก้ปัญหาอะไรที่ที่ขวางกั้นความรักของคุณอยู่ได้สําเร็จนะคะเด็กถือไม้เท้ากันกับเ,เริ่มต้นในเรื่องราวของความรักนะคะการออกเดินทางไปได้วยกันการกระชับความรักที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย สเตนนะคะมันกลับมามั่นใจในตัวของกันและกันนะคะกลับมาทําให้ความรักเข้มแข็งขึ้นหรือบางคู่ที่แต่งงานกันแล้วนะคะมีโอกาสเดินทางไปฮันนีมูนนะคะทําให้ความรักหรือขาเตียงของคนที่อาจจะเหมือนกับคนอื่นๆป้าข้างบ้านนะคะเอ๊ะทำไมไม่ถ่ายรูปคู่ลงโซเชียลลงอะไรร่วมกันนะคะหรือว่ามีปัญหากันแล้วหรือว่าเลิกกันแล้วปรากฏว่า กลับมานะคะยืนยันนะคะว่าขาดเตียงยังแข็งแรงนะคะชาวธาตุไฟนะคะยังคงสามารถไปกันต่อความรักระหว่างคนกับคนรักได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงนะคะคนรักฟังของเขานะคะขอดูฟังเขาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูฟังของชาวธาตุไฟนะคะสองดาบนะคะ โอ้ยอาจารย์มือเหมือนมือไม่ไปเลยเอาใหม่เอาใหม่นะคะี่เรียนนะคะเหมือนที่ผ่านมาเขามีความวุ่นวายอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขาหรือเปล่าเขาต้องแก้ปัญหากับเรื่องงานเรื่องอะไรของเขาหรือเปล่านะคะแต่ว่าี่เรียนะ่ะ เมือนเขายังยังคิดถึงคุณยังมีคนอยู่ในใจนะคะหรือคำสัญญาอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะเคยสัญญาไว้กับคุณแล้วเขายังทำไม่ได้เนี่ยเขายังคิดที่จะทำตรงนี้อยู่นะคะมีพว้าวแล้วทำสำเร็จด้วยนะคะหกไม้เท้าอาจจะเคลียร์งานนะคะเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างสำเร็จแล้วนะคะ นอีกเชียนนะคะเขาเป็นคนไกลนะต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาได้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมากๆก,ก็ได้นะคะแลเว้าหวานเลยกลับมาสวิตเลยนะคะเหมือนกับพอเคลียร์ปัญหาเคลียร์อะไรหรือว่าปัญหาเรื่องเงินนะคะเรื่องธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะเคลียร์ประเด็นนี้ได้แล้วก็กลับมานะคะ เขาไม่อยากเสียคุณไปนะเดทนะโรเวอร์เขายังรักคุณอยู่นะคะกลับมาหวานชื่นกับคุณนะคะโอ้ขี่ม้ามาหาเลย <laughs> นะคะคิดถึงมากก็ได้เดฟู fool, นะคะหรือว่าในเรื่องราวความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดก่อนหนะ้าเนี้ยเขาอาจจะเหมือนกับทําเป็นเล่นๆทําเป็นแบบเอออยู่เป็นแฟนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเริ่มกลับมาคิดแล้วนะคะว่า ถ้าเกิดเขายังเรื่อยๆเฉยๆแบบนี้ต่อไปเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับไม่รอเขาแล้วก็ได้นะคะเขาถึงได้รีบพยายามทําอะไรบางอย่างหรือรีบมาหาคุณหรือรีบกลับมาหวานนะคะกลับมาสวิตกับคุณนะคะขอดูบทสรุปของเขาก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้ไพ่สลับตัวตันตัวตนกันเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะเหมือนเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปนะคะความเป็นแปดไม้เท้า มีไพ่ของสี่ดาบเหมือนเขาก็รู้นะคะว่าคุณเนี่ยรอเขาอยู่นะคะสี่ดาบนะเขาปล่อยชิงคุณเกินไปหรือเปล่านะคะหนึ่งถ้วยอะ่ะมันมีความทรงจำดีๆระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะแล้วเขาก็อยากทําให้ความรักเนี่ยกลับมาหวานเชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะตกหลุมรักคนตั้งแต่แรกพบเลยก็ได้นะคะค,คนคนนี้หรือคุณตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบหรือเปล่าว้าวนะคะ เหมือนกับพร้อมเดินทางมาหานะเดอะเวิลด์นะคะหรืออยากให้คุณไปอยู่กับเขาไปสร้างโลกใบเดียวกันกับเขาก็ได้นะคะหรืออยากที่จะมั่นหมายแต่งงานกับคุณก็ได้นะคะพลังงานของเขาตรงนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งของคุณบ้างนะคะชาวทัตไฟโอ้โหระดับเอ็มเพรสเลยนะคะเอ็มเพรสเอ็มเพอเลอร์ lace, lace, นะคะชาวทัตไฟนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไง ไฮโรแฟนนะคะว้าววิวออฟฟอร์จูนนะคะ mm hmm. ชาวทัศไฟสายมูหรือเปล่าเนี่ยบางคนสายมูด้วยนะเนี่ยไปมูมาไปอธิฐานขอให้ความรักกลับมาดีนะคะจากที่มันดูแบบห่างเหินมันดูเหมือนกับว่าไม่หวาน <laughs> ราชาถ้วยนะพลังงานชาวทัศน้ำ มีไพ่ของก้าไม้เท้าหรือบางคู่มีอุปสรรคที่ขวางกั้นความรักอยู่นะคะว้าวหนึ่งไม้เท้าค่ะสองไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือดาบเป็นชาวทัดลมกลุมไม่ถุนตุนก็ได้นะคะเอ,อพลังงานของคุณนะเหมือนกับว่า คุณพยายามใจเย็นนะคะพยายามมั่นใจในตัวเขานะคะเพราะลึกๆคุณรู้ว่าไฮโรแฟนเขาเป็นคนดีนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบสู้งานทํางานทุ่มเทอะไรมากๆนะคะอุทิศตัวเพื่อคนอื่นอุทิศตัวเพื่องานเพื่ออะไรมากๆก็ได้นะคะคุณเชื่อว่า คุณกับเขาว่าเป็นคู่กันอยู่นะวิวเอาฟอร์จูนเนี่ยยังไงอะความรักที่อาจจะดูห่างเหินไปหรือที่เขาทําให้คุณรอคอยเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับมานะคะเป็นความรักที่สวิตกันเหมือนเดิมนะเหมือนกับมันเป็นความเชื่อของชาวทัดไฟนะคะอราชาถ้วยนะเหมือนกับเขาเป็นคนที่ดูอบอุน่นอ่อนโยนมีคนใจดีสําหรับคุณมากๆนะคะเหมือนกับเป็นน้ําใสไหลยเย็นนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคุณก็เลยรู้สึกว่า คนนี้แหละเป็นคนที่เป็นเซฟโซนของคุณเป็นคนที่ฮิลใจคุณได้ดีมากๆนะคะต่อให้เขาอาจจะเหมือนกับมีงานยุ่งมีอุปสรรคอะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายยังไงเขาก็ยังกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะติดขัดไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะนะคะเหมือนคุณก็พยายามให้เวลาขเขาให้มากขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพร้อมนะคะที่จะ อาจจะเดินหน้ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรืออยากให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตกับเขามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาซึ่งคุณรอคอยโอกาสนี้มานานแล้วนะคะสองไม้เท้าอ่ะนะคะเหมือนคุณพร้อมนะถ้าเกิดเขาจะมาขอคุณแต่งงานหรืออะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าจริงๆก็อาจจะควรทําอย่างนี้ตั้งนานแล้วก็ได้ <laughs> นะคะคุณก็ยังพยายามที่จะใจเย็นอ่ะรอเขามานานแล้วก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ ขอดูนะคะในฝั่งของคุณเพิ่มเติมนะคะชาวทัดไฟว้าวสำเร็จสมหวังนะมีเซอร์ไพรส์ที่ดีเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยได้รับข่าวดีกระโดดเลยนะคะเดอะซันนะคะมันมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับไพ่ของเดอะซันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะคะหรือบางค่ที่แต่งงานแล้วราคอยเรื่องลูกนะคะเดอะซันมาย้ำนะคะว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกนะคะตั้งครรภ์นในปีมังกรนะนะคะ ขอดูซิว่าจะยังไงต่อมีไพ่ของแปดถ้วยค่ะหถ้วยนะคะ t ท w e เนะคะเหมือนที่ผ่านมาอาจารย์ว่าคุณอดทนมากๆเลยนะคะชาวทัดไฟนะคะหรือว่าบางคู่เนี่ยคุณเคยรู้สึกว่า คุณไม่หงอนะคะคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเออมันมารู้สึกเหมือนกับเราเศร้าเราเหงาอยู่คนเดียวนะคะหถ้วยอะนะคะหรือว่าเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของเรานะคะในช่วงเวลาแรกๆแ,แต่ว่าคุณก็เปลี่ยนใจนะเนี่ยหกเหรียญน,นะคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นไฮโรแฟนคือเขายังเป็นคนดีใจดีสําหรับคุณนะคะแล้ววันนี้เขาก็มารู้นะคะ มาแล้วมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะทําให้สิ่งที่ชาวธาตุไฟรอคอยเนี่ยกำลังจะได้สมหวังหลังจากที่ผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรมานับขังไม่ทวนกับความรักขังนีก็ได้นะคะชาวธาตุไฟนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะคะกดซูเปอร์ตังค์เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับคนที่มี ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อกันเลยนะคะโอ้ยมาริออนเนทนะคะเป็นหุ่นเชิดยังไงต่อลิเบชชัน <c ười> คุณมีอุปสรรคในความรักครั้งนี้นะต้องไปกรวดน้ำอุทิศ ส่นก็สนให้เจ้ากรรมในเวรกันเลยทีเดียวนะคะอยังไงยังไง c o n f lict นะคะความขัดแยง้งโอ้โหอาจารย์ว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสำหรับเรื่องราวตรงนี้ที่พ่ยขึ้นมานะคะปัญหาค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะคะมันมีความไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะคะ เหมือนกับมันมีคนที่ไม่พอใจไม่อยากให้คุณกับคนรักได้สมหวังกันนะคะอาจจะเป็นญาติฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะพ่อแม่เขาพ่อแม่เราที่ไม่ต้องการให้เขาเข้ามาในความรักครั้งนี้นะคะเกิดเป็นประเด็นความขัดแย้งกันขึ้นนะคะจนคุณแทบจะต้องไปกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เลยก็ได้นะคะเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะของคุณกับเขาเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวขอมาดูเรื่องราวาก่อนนะคะว่าเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงนะคะหรือว่าไอ้ความขัดแย้งตรงนี้มันมาจากคนที่คอยควบคุมบงการหรือเปล่านะคะเข้ามาวุ่นวายจนทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งกันขึ้นนะคะ หรือคุณรู้สึกว่าเหนื่อยความรักครั้งนี้อยากกวดน้ำความขันแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมก่อนนะเออเป็นไพ่ของชาริออตนะคะไพ่อัศวินขึ้นมาเลยนะคะเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้ค่ะแมวยุดแมวยุดอืมแมว มีไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะมาต่อกันนะคะชาริออดหนึ่งถ้วยและโอ้โหตีกันใหญ่เลยห้าดาบนะคะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงๆนะคะคอนฟ l ิก์ แล้วก็ราชดาบนะคะมีคนถือดาบใส่คุณด้วยนะเชาทัดไฟอาจจะเป็นเจ้าทัดลมกลุมิถุนตุนก็ได้นะคะสามไม้เท้าค่ะสองถ้วยนะคะ เด o o นนะคะวูสสามดาบเ,เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับคนรักนะนรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเป็นความรักทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนไกลต่างจังหวัดต่างชาติแล้วก็บางคู่เนี่ยเป็นความรักครั้งแรกที่มันย้อนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่ทีเนี้ย ในเวลาที่ย้อนมามันอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่อาจจะมีคู่อยู่แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องราวความรักสามเศร้านะคะกลายเป็นว่าคุณกับเขาอาจจะรักกันมาก่อนแต่ว่าอาจจะ เกิดความไม่เข้าใจกันนะคะในช่วงเวลาของความเป็นวัยรุ่นวัยใสวัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะต่างฝ่ายต่างไปมีชีวิตใหม่แล้วกลับมาเจอกันด้วยด้วยความที่ยังรักกันอยู่รักครั้งแรกที่ยังติดตาตึงใจกันอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่ามาในช่วงเวลาที่อาจจะยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายที่มีคู่อยู่แล้วมันก็เลยเป็นความรักที่ เศร้าเหลือเกินนะคะเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะแถมยังมีคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยเข้ามาขัดขวางความรักระหว่างคุณกับเขานะคะซึ่งถ้าไม่ใช่พ่อแม่ก็อาจจะเป็นเจ้าของนะคะคนรักที่ที่ติดตัวนะฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอยู่ก็ได้นะคะแต่เหมือนกับคนสองคนเนี่ยไม่สามารถห้ามใจได้นะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วยอะ่ะ มันกลับรักแล้วมันก็เข้าใจกันนะถึงแม้ว่าสถานการณ์รอบๆตัวของคุณเนี่ยจะไม่มีใครที่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ของคุณเลยก็ได้นะคะมีแต่คุณสองคนที่เหมือนกับมันไม่สามารถต้านทานความรักที่มันมีอย่างท่วมท้นหัวใจได้นะคะมันก็เลยเกิดเป็นความรักซ้อนรักสามเศร้ารักสีเศร้าที่มันที่มันเศร้าอะนะมันเศร้าแต่คุณก็ถอนตัวออกมาไม่ได้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ เป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งอยู่ในใจนะคะอขอดูต่อก่อนนะมันกับปัญหาค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสอาการอยู่นะคะเฟลลี่โอ้ยอุตส่าห์เอาลงไปแล้วมีไพ่ของเจ็ดดาบนะคะ โอ้ยตัดหางแมวทิ้งได้ไหมเนี่ยเป็นนี่ค่ะโอเคมาดูกันต่อนะคะเจ็ด <laughs> ดาบนะคะแล้วก็ราชถ้วยนะคะโอ้โหเดวิลด้วย แล้วก็แปดเหรียญน,นะคะทีเนี้ยในในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคุณสองคนคือเจ็ดดาบอาจจะต้องแอบคบแอบคุยนะคะแอบปรึกษาปัญหาอะไรกันนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของการเงินในปัญหาการเงินของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะหรืออาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างร่วมกันด้วยนะคะ คนรักของคุณเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นราชาถ้วยเขาก็คือเป็นคนที่อาจจะใจอ่อนขี้สงสารหรือเป็นคนที่พูดดีหรืออาจจะมีความเจ้าชู้นะคะอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะติดมาด้วยสี่เรียนนะคะแฮงแมนแปดไม้เท้านะคะ วิโอฟาวิโอฟาจูนนะคะเหมือนกับคุณเองนะคะชาวทัดไฟคุณก็ยังไม่สามารถปล่อยความรักนี้ไปได้นะคะหรือบางคนน่ะเป็นความรักที่รอคอยมานานแสนนานก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้หนึ่งถ้วยอาจจะเป็นรักครั้งแรกของคุณแล้วคุณก็ยังติดอยู่ในใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาอะไรคุณก็ไม่รีรอที่จะเข้าไปช่วยเหลือถึงแม้ว่าเขาอาจจะติดอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่า อาจจะโดนกีดกันหรือโดนอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่ามันอยู่ในใจของคุณมานานแล้วก็ได้นะคะเนี่ยแฮงแมนกับสี่เหรียญที่มันขึ้นมาคู่กันนะคะเป็นความรักที่ที่ที่โหยหาที่มันอะไรอาวรลเหลือเกินนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหามันมีเรื่องราวมันมีดราม่ามาก่อนที่ทำให้คุณกับเขาว่าไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะแล้วพอคุณมา ตามเขาเจอมันก็มีเรื่องดราม่าเข้ามาอีกนะแต่ว่าด้วยความที่แปะไม่เท้ากับวิวอัลฟอร์จูนขึ้นมานะจะรู้สึกว่าต่อให้คุณถูกกิจกันยังไงความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังพัฒนาต่อดูสิจากเอ่อนอนน้อยนะคะกำลังกลายเป็นผีเสื้อที่โบยบินนะ อาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ต้องการอิสระมากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรืออาจเป็นคนรักของคุณที่ต้องการอิสระมากๆที่จะโบยบินมาได้อยู่คู่กันกับคุณนะคะเหมือนเขาก็รอคอยที่จะได้มาเจอกันกับคุณแล้วโชวชะตานะคะจักรวาลอ่ะก็เหมือนเวียให้คนสองคนได้กลับเข้ามาเจอกันนะแต่ว่าการกลับเข้ามาเจอกันตรงเนี้มันยังเต็ม,มไปด,ด้วยปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะเดวิลอ่ะนะคะเหมือนนั้นเป็นแบบ ความรักที่มันมันมีอุปสรรคมากมายเหลือเกินอาจารย์ขอดูบทสรุปให้ก่อนนะคะกับชาวทัดทัดไฟที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอ้ยเดสค่ะมีคนอใหญ่คุณสองคนเลิกกันนะคะมีไพ่ของหกไม้เท้า เมจิกเชียนนะคะ엔เพลสค่ะโอ้ลอเบอสนะคะเด็กถือถ้วยคะ่ะ ัดาบนะคะหกเหรียญค่ะทีเนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมีคนที่พยายามที่จะเข้ามาเอาชนะนะคะความรักที่คุณสองคนมีให้ต่อกันนะคะเขาพยายามที่จะทําให้คนสองคนเนี่ยต้องต้องจบความสัมพันธ์ต้องแยกจากกันนะคะแต่ว่า เอ่อความเป็นเมจิกเชีนนะคะอาจจะเป็นฝั่งฝั่งเขาก็ได้นะคะเป็นคนไกลต่างจังหวัดเป็นคนที่ฉลาดเหมือนเขาพยายามที่จะใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาหากลเม็ดหาวิถีทางทุกอย่างนะคะที่จะทําให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่าระดับคนละของคุณเนี่ยความเป็นเอ็มเพลสนะคะหรือเอ็มเพอเรอร์นี่ก็น่าจะเป็นคนที่เขา เขาเก่งเขาดีแต่ว่าเขาอาจจะมีความใจอ่อนนะคะถูกเอาเปรียบในเรื่องราวความรักมาโดยตลอดแล้วถูกเอาเปรียบในเรื่องของเงินในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของอะไรหลายอย่างหรือเขาต้องเป็นคนที่ทํางานหาเงินเลี้ยงดูคนรักครอบครัวของเขานะคะแต่ว่ากลับไม่ได้รับการดูแลเรื่องความรักที่ดีนะคะไม่ได้รับการซัพพอร์ตทางจิตใจหรือเปล่านะคะแล้วอย่างยิ่งเนี่ยเขาก็ยังรักคุณมากๆนะคะ ความเป็น lovers นะคะอาจ,จเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนก็ได้นะคะอืมหรือบางคู่มันเป็นความทรงจําที่มีต่อกันในวัยเด็กจริงๆนะคะนะคะเหมือนกับในช่วงวัยรุ่นวัยใสยวัยเริ่มต้นการทํางานรักยังไงตอนนี้ก็ยังรักอย่างนั้นหรือรักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะเนี่ยสองดาบอ่ะนะคะยังทําให้มันชัดเจนไม่ได้ดูสิอืมเขาอาจจะถูกควบคุมจริงๆนะคะที่ทําให้เขาไม่รู้จักหาทางออกยังไงดีนะคะสองดาบตรงนี้นะคะหรือเขาเองก็อาจจะยังลังเลยังไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดนะคะหรืออาจจะยังห่วงเด็กถือถ้วยอาจจะเป็นลูกของเขาหรือเปล่านะคะห่วงเรื่องลูกห่วงเรื่องอะไรนะคะเรื่องของการเงิน เรื่องของการแบ่งสินสมรสอะไรบางอย่างนะแต่เหมือนกับว่าเขาก็าอยากให้คุณให้โอกาสเขาอยากให้คุณรอเขาอยู่นะคะความเป็นหกเหรียญคุณจะรอไหมอ่ะชาวทาดไฟอ่ะจงขอดูซิขอดูซิว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องราวแบบนี้คุณจะรอเขาไหมนะคะควรจะรอไหมดีกว่าเนาะควรจะรอไหมมีไพ่ของ temperance นะคะ สิบถ้วยค่ะว้าวสีไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะเหมือนไพ่บอกว่า temperance นะคะถ้าเกิดว่า มันมีโอกาสที่เขากับคุณเนี่ยจะมาสร้างครอบครัวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันนะคะสิบถ้วยกับสิบไม้เท้านะคะคุณก็ควรรอแต่ว่ามันเป็นการรอที่มันจะต้องมีแบบระยะเวลาที่เห็นชัดเจนหรือว่ามีความคืบหน้าที่เห็นชัดเจนก็ได้นะคะสมมติว่าเขาอาจจะอยู่ในระหว่างของการแยกจากนะคะตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้อ,อ,อยู่กับ คนเก่าของเขาแล้ว,วาอาจจะแยกตัวมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้อยากขาดรอ,อกระบวนการหย่าหรืออะไรก็คือมันต้องมีความชัดเจนแล้วว่าเขากับคนนั้นก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้านะคะอาจ,จเป็นเรื่องหย่าหรือเรื่องอะไรที่พร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะเป็นแบบนี้คุณก็สามารถที่จะรอเขาได้นะคะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าเออ่พลังงานฝั่งเขานะคะเขาโอเคไหมเขาจะทำเพื่อคุณจริงๆไหมนะคะสาวทัดไฟเขาอาจจะต้องขัดใจแม่ขัดใจใครหรือเปล่านะคะสเตรนโอ้มันเขาพยายามเข้มแข็งนะคนคนนี้นะคะหรือก,ก่อนหนะ้าที่เขาอ่อนแอตอนนี้เขาต้องรวบรวมความกล้าที่จะตัดสินใจหรือเปล่าในจิกเจียนแต่เขาเป็นคนฉลาดนะคะขึ้นมาคอนเฟิร์มนะ คือบางคนเนี่ยฉลาดในเรื่องของวิชาการเรื่องของความรู้แต่ว่ามีความใจอ่อนนะคะมีความขี้เกงใจคนอื่นมีความไม่กล้าตัดสินใจนะคะหรือเวลาที่แบบถูกเลี้ยงดูมาแบบสมมติเป็นผู้ชายแต่ว่าแม่ควบคุมอะ่ะเขาจะกลัวผู้หญิงที่แบบควบคุมเขาอ่ะนะคะเราถ้าเกิดเขาไปได้ภรรยาที่ลักษณะเหมือนแม่เขาเขาจะดึงความรู้สึกกลัวเกงใจตรงนั้นมาอีกนะคะ มันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเขาแบบไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะไฮโรแฟนเป็นไพ่พระขึ้นมานะคะเจ็ดเหรียญเดอะสตาร์นะคะเด็กถือถ้วยค่ะ ห้าถ้วยนะคะรอเก้าเหรียญค่ะอืฝั่งของเขานาะจะรู้สึกว่าเขาพยายามเข้มแข็งมากๆแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนดีนะคะเขอาจจะขี้เกีงใจเลยเขาต้องเหมือนกับอุทิศตัวทําเพื่อคนอื่นนะคะหือนกับเขาอาจจะต้องทําเพื่อดูแลลูกครอบครัวพ่อแม่หรืออะไรของเขาะ,ะหรืออาจจะมี ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองเรื่องของอะไรที่ที่เขายังต้องซัพพอร์ตดูแลตรงนั้นอยู่ก็ได้นะแต่ว่าเหมือนเขาหวังนะเดอะสตาร์นะคะหวังว่าเขาจะได้มาอยู่คู่กันกันกบคุณนะคะอืมอารมณ์แบบความรักยังฝังใจเขาอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นความรักครั้งเก่าสมัยวัยใสที่ได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งะนะคะมันเป็นอะไรที่ยังติดตาตึงใจแล้วก็ยังรักมากนะคะแต่ห้าถ้วยอ่ะนะคะ มันก็เป็นยังมีเรื่องราวที่เขาอาจจะต้องแบบแบกรับกับความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะอาจจะถูกห้ามนะคะอาจจะถูกต่อว่านะคะจากคนที่เขาจะเขาจะปลีกตัวออกมาจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าใจจริงเขาอยู่ตรงนั้นเหมือนกับเขาซึมซับปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายหรือเขาไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้นะคะเขาอยากที่จะ มีอิสระนะคะอ๋อเป็นฝั่งเขานะที่เขาอยากมีอิสระมากๆเก้าเหรียญน่ะนะคะอยากได้เป็นตัวของตัวเองนะคะอยากได้ใช้เงินเปตัวเองบ้างนะคะอยากโสดเพื่อที่ได้กลับมานะคะเดอะสตาร์นะคะเป็นคู่กันกับคุณนะแต่ว่ามันยังเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะคะเจ็ดเหรียญนนะ่ะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมของฝั่งเขานะคะ มีไพ่ของสามเหรียญน,นะคะหรือตอนนี้เขาแบบทํางานแบบกองสี่แล้วดูแลครอบครัวอยู่คาทิ้งครอบครัวมาไม่ได้หรือเปล่าสามถ้วยนะคะสิบดาบหนึ่งเหรียญน,นะคะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งสินสมรสนะคะหรือการทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันหรือเปล่าระหว่างเขากับคนรักหรือเขากับครอบครัวหรือเปล่านะคะหรือบางทีอาจจะโดนบบบว่าถ้าออกมาถูกตัดขาดจากกองมรดกอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้เขาเแบบยังไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรหักหานน้ําใจนะคะในการที่จะเ ได้อิสรภาพตรงนี้มานะคะยังไงดีขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะแฮงแมนโอ้ยเขาก็รอเวลานะคะหรือเขาอยากให้คุณรอเขานะแฮงแมนโอ้ยหกถ้วยหรือคุณกับเขาเป็นความรักต่างวัยต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะแต่ว่าเขาก็รักคุณมากนะหรือเป็นรักครั้งเก่าที่กลับมาเจอกันอีกอราชินีถ้วยนะคะ หมือนเขาอยากให้คุณเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะว่าเขายังรักคุณมากแล้วเขาก็อยากให้คุณรอเขานะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ตรงเนี้มันอาจจะยังไม่เป็นใจนะคะที่จะทําให้เขากับคุณเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันก็ตามนะคะเพราะนั้นบทสรุปก็คือเหมือนกับเขาพยายามแก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคงต้องใช้เวลานะคะลถ้าคุณรอเขาได้เนี่ยก็ <laughs> นะคะอาจจะนานนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมีความหวังนะขอดูฝันคุณบ้างนะคะ หกดาบรักทางไกลก็ได้นะคะไกลกันก็ได้นะคะขนน้องแมวมีไพ่ของสีะะไ่ไม้เท้านะคะเฮ้ยไม่ใช่ราชินีไม้เท้านะคะวันนี้ดูดฝุ่นพื้นลืมดูดฝุ่นบนโต๊ะนะคะต้องดูดทุกวันนะขนน้องแมวขนยาวแล้วก็เจ็ดตัวนะคะ ออราชินีไม้เท้าเดอะมูนแล้วก็สามดาบนะคะอัศวินไม่เท้าค่ะโอ้ยสามไม่เท้าส่องอยู่นะคะส่องอยู่นะชาวทัดไฟคนก็ส่องเขาอยู่นะคะส่องเรื่องราวชีวิตเขาอยู่ห้าดาบ t h อะเว l ลนะคะทีนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอยู่กันคนละจังหวัดเลยนะคะคนละที่ไกลกันหรือต่างประเทศกันเลยก็ได้นะคะแล้วก็มีความแตกต่างอะไรกันมากมายหลายอย่างก็ได้ในความรักครั้งนี้อาจารย์รู้สึกว่าเหมือนคุณถูกกีดกันนะคะไม่แน่ใจว่าจากสามดาบเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าใครที่กีดกันคุณโอราชาเดนนะคะอาจจะเป็น อ,อ่พ่อแม่เขานะคะหรือพ่อแม่เราหรือเปล่านะคะผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะเจ็ดดาบเหมือนกับเรื่องราวความรักของคุณมันจะมีคนที่แอบรู้นะคะแอบรู้แอบไปบอกแอบหาทางขัด,ข,ดขวางนะคะเดาบนะคะคนที่เข้ามาแทรกแซงเป็นมือที่สาม โอ้ oh, แล้วก็อาจจะเป็น judgment นะคะเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่ทําให้คุณกับเขาอะเป็นความรักที่มันมีวิบากกรรมร่วมกันที่มันยังแบบไม่สามารถลงเอยด้วยกันได้สักทีหนึง่งนะคะ judgment ตรงนี้อมันก็เลยเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งรอคุณยิ่งเศร้านะคะเหมือนกับมันทําให้คุณเสียพลังชีวิตไปค่อนข้างเยอะนะคะกับเรื่องราวความรักตรงนี้เพราะว่าใจคุณจดจ่ออยู่กับเขาค่อนข้างมากแล้วก็มันเจ็บปวดกับความรักที่ รักมากๆแต่ก็ไม่สมหวังสักทีนึงนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนบางทีคุณก็พยายามที่จะอยู่ห่างออกมาอยู่ให้ไก,ไกลนะคะไม่คิดไม่วุ่นวายใจนะคะแต่ว่าก็อดคิดถึงเขาไปแอบบส่องแอบ,บดูเขาไม่ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็ไมไปด้วยความขัดแย้งนะคะกับเรื่องราวชีวิตของเขาแล้วก็กับการพัฒนาความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะมันมีอุปสรรคมากๆแต่ว่า The world ขึ้นมาแล้วนะคะคุณยังรู้สึกว่ามันยังมีความหวังนะคะที่จะได้แบบสักวันหนึ่งอะ่ะที่มันจะมีโอกาสที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยมาสร้างโลกไปเดียวกันได้เดี๋ยวจันขอดูซิว่าเพราะอะไรคุณยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยังมีความหวังนะคะมีไพ่ของแปดถ้วยคุณอาจจะเคยพยายามออกมาจากความรักครั้งนี้แล้วนะคะแต่มันไม่สำเร็จ justice นะคะ คุณอาจจะเชื่อในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายความยุติธรรมนะคะการฟ้องหย่านะคะหรืออะไรบางอย่างที่เขาจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาสมหวังนะคะข้อหนึ่งใบนะคะมีไพ่ของ the emperor หรือคุณอาจจะหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องลุกขึ้นมาแบบเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้เพราะคุณ ได้ในที่สุดก็ได้นะคะมันก็เลยยังมีความหวังกับเรื่องราวความรักครั้งนี้อยู่นะคะมันก็อาจจะยังทําให้คนไม่เอ่ยยังไงอะ่ะถึงอาจจะแบบแอบถอดใจไปแล้วแต่ยังกลับมามีความหวังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันต่อนะกับเรื่องราวความรักในเดือนตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ ความรักที่ค่อนข้างดราม่าของชาวทัดไฟนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซุปเปอร์ตังเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ